มือใหม่ต้นไม้จิ๋วตอน2วิธีพลิกดินเก่าแบบเร่งด่วนใช้ได้ทันทีเครื่องอบไก่มีไว้ทำไมล่ะคะแต่ที่มือใหม่ต้นไม้จิ๋วเรามีไว้อบดินจ้าทำไมเราถึงจะต้องอบล่ะคะก็เพราะในดินมีทั้งเชื้อราต่างๆและมีทั้งเพลี้ยตัวแบคทีเรียต่างๆนะคะก่อนที่เราจะนำดินเก่าของเรามาทำอะไรก็ตามเห็นไหมคะเพื่อนๆในนี้ยังมีตัวเสมานะคะที่ไม่สามารถที่จะรักษาได้แล้วน้องเขาเหี่ยวแล้วนะคะเลยต้องเอามาอบแบบนี้เพื่อฆ่าเชื้อนะคะหลังจากนี้เราจะเตรียมดินนี้ให้เป็นอย่างไรติดตามเลยจ้าก่อนอื่นที่เราจะมีดินที่ดีๆนะคะเราก็ต้องนำทุกอย่างนะคะมาร่อนก่อนนะคะเห็นไหมคะเราก็ได้เศษที่ใหญ่ๆก็คือตัวมะพร้าวนะคะที่เราเอาไว้รองก้นเขานะคะก่อนเราก็ต้องหยิบออกนะคะจากนั้นนะคะดินที่เป็นเศษดินเล็กนะคะเขาก็จะทะลุผ่านตะแกรงลงไปอยู่ในภาชนะด้านล่างเวลาเราร่อนเขานะคะชิ้นที่ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะขึ้นมาอยู่ที่ผิวหน้าส่วนดินที่เป็นเล็กๆนะคะหรือเป็นพวกปุ๋ยเก่าๆขนาดเท่าปุ๋ยออสโมโค้ดนะคะเพื่อนๆเขาจะทะลุผ่านรูตะแกรงอันนี้ขึ้นอยู่กับตะแกรงของเพื่อนๆนะคะหากเพื่อนๆไม่มีก็ใช้ถาดขนมจีนแทนก็ได้นะคะแล้วเราก็จะได้หินและหินเล็กหรือเพื่อนๆบางคนนะคะอาจจะซื้อนะคะที่ร่อนดินโดยเฉพาะนะคะจากในออนไลน์หรือร้านค้าต่างๆนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะผมก็ร่อนไปเรื่อยๆนะคะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อนๆเอาเศษใหญ่ๆก็คือมะพร้าวรองก้นหลังจากนั้นนะคะก็จะเหลือหินภูเขาไฟเม็ดใหญ่แล้วก็เม็ดเล็กนะคะผมก็จะมารวมกันอีกถาดนึงค่ะส่วนเวอร์มิคูไลท์และดินนะคะก็จะร่วงลงไปอยู่ที่ถาดที่เราต้องการค่ะการที่เราแยกเศษต่างๆนะคะจะเป็นการง่ายกับเรานะคะในการปลูกในครั้งต่อไปนะคะเพื่อนๆหากเราไม่แยกเนี่ยเวลาเราปลูกเนี่ยเศษใหญ่เล็กเนี่ยปนกันจนเราไม่สามารถแยกชั้นในการปลูกกระบองเพชรได้เลยนะคะซึ่งมีความสำคัญมากๆเลยนะคะชั้นในการปลูกนะคะจะทำให้น้ำเนี่ยสามารถทะลุผ่านลงไปถึงก้นและไม่ตันที่ก้นกระถางนะคะเมื่อเรามีการปลูกที่ถูกต้องค่ะส่วนดินนะคะที่เป็นเศษเล็กๆก็จะซึมซับธาตุอาหารนะคะให้กับต้นไม้และรากของเขาได้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ค่ะเพื่อนๆหมดแล้วนะคะในที่สุดค่ะก็เป็นถาดสุดท้ายเราก็จะได้ดินออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะละเอียดอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆจากนั้นนะคะเราก็นำไปอบอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะเนื่องจากครั้งแรกที่อบไปนะคะก็คือเป็นการอบให้ดินเขาแห้งนะคะถ้าเราร่อนในขณะที่ดินเขาเปียกนะคะจะไม่สามารถที่จะทะลุออกนอกรูของตะแกรงร่อนได้เลยนะคะดินเขาก็จะติดอย่างนั้นเลยค่ะวิธีการอบนะคะก็คือใช้ไฟประมาณ180องศานะคะหรือในบางท่านนะคะถ้าสมมติว่าคิดว่าอยากจะอบร้อนก็ใช้ไฟแบบสูงสุดได้เลยนะคะส่วนตัวจะอบประมาณ 40-50 นาทีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเปิดนะคะเพื่อพลิกดินไปมานะคะเพื่อให้ความร้อนทั่วถึงดินแล้วก็แห้งนะคะเพื่อนๆใครไม่มีนะคะให้นำไปตากแดดแทนค่ะจากนั้นนะคะให้เริ่มใส่นะคะปุ๋ยไส้เดือนและต่อด้วยเพอร์ไลท์1ถ้วยเชื้อราบิวเรีย
1ช้อนโต๊ะในเชื้อราปิวเรียนะคะเพื่อนๆก็จะสามารถป้องกันเพลี้ยไข่แมลงต่างๆได้ค่ะสามารถใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ด้วยนะคะจากนั้นนะคะใส่เชื้อราไตโคเดอร์มานะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะให้ดูนิดนึงเชื้อราไตโคเดอร์มานะคะก็จะแก้โรคแอนแทรกโนสโรคเน่าโรคเชื้อราต่างๆก็ใช้ในพริกในอะไรได้ปกตินะนะคะเติมลงไปใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันค่ะรายการทำอาหารนะคะวันนี้บีบีหน่อยเขาก็จะไม่เป็นเชื้อราแล้วก็จะมี เชื้อราดีไตโครเดอร์มานะคะในการที่จะบำรุงในดินของเขาไม่ให้เกิดเชื้อราอีกต่อไปป้องกันในระดับหนึ่งนะคะจนกว่าเชื้อเขาจะตายคนเลยค่ะคนให้เข้ากันเราก็จะมีดินดีๆใช้แล้วนะเนี่ยก็บี้ลงไปนะคะอันนี้คือตะหลิวที่มันหมดแล้วเนี่ยใช้ดีมากเลยนะนี่รู้สึกอันนี้ใช้ดีชอบใช้แล้วเหมือนเขาคนเนี่ยมันอย่างเงี้ยเห็นไหมดินเราก็บี้ได้เลยเจอแบบว่าเป็นดินเป็นก้อนเนี่ยเพื่อนๆดูนะดินก้อนตะหลิวก็บี้อย่างเงี้ยเจ๋งเลยนะเพื่อนมารู้สึกใช้แล้วแบบว่าเออตะหลิวนี้มันโอสุดอ่ะมันดีกว่าไออุปกรณ์ตักอะไรในสวนเนี่ยก็เลยว่าเออเอามาใช้บี้สำหรับตรงนี้โดยเฉพาะน่าจะทั่วแล้วนะคะบนได้รอบแล้วนะคะเราก็เทลงใส่ถังก็ได้ที่เราจะใช้หรือว่าเราจะอบไว้ในหม้อนี้ก่อนก็ได้เพราะเขายังมีความร้อนเหลืออยู่ง่ายๆเลยค่ะเราก็จะทิ้งเขาไว้แบบนี้ก่อนนะคะเผื่อเราจะใช้เราก็จะมาตักดินพักเหนื่อยกันนิดนึงนะจ๊ะมาดูดินที่เหมาะแก่การปลูกกันดีกว่าค่ะหลังจากเพื่อนๆร่อนเรียบร้อยนะคะก็จะได้ดินหน้าตาแบบนี้นะคะวิธีนี้นะคะก็คือเรานำดินไปผึ่งแดดนะคะแล้วนำมาร่อนจากนั้นก็นำมาใส่เชื้อแบลเวเรียและไตรโคเดอร์มานะคะอย่างน้อยนะคะก็จะช่วยให้ดินนี้นะคะไม่เป็นโรคนะคะไตรโคเดอร์มานะคะนี่นะคะไตรโคเดอร์มาคนให้เข้ากันเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีดินที่พร้อมที่จะปลูกต้นไม้ได้อย่างสมบูรณ์เพียงพอค่ะและก็จะทำให้ต้นไม้แข็งแรงโดยปราศจากโรคหรือเรียกว่าอาจจะเกิดก้อนน้อยนะคะวิธีการสังเกตดินนะคะเวลาเรากำนะคะเพื่อนๆจะมีความชุ่มๆหน่อยเวลากำเขาแล้วนะคะเขาก็จะไม่เกาะตัวกันแน่นนะคะเป็นก้อนไม่ได้นะคะขอให้ผสมให้เข้ากันแล้วเขาจะออกร่วนๆลักษณะนี้นะคะคือดินที่เหมาะสมค่ะนี่นะคะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะโรยๆออกไปสบายๆอย่างนี้เลยนะคะหากเขาเกาะกันแน่นนะคะก็แสดงว่าดินของเพื่อนๆยังเหนียวอยู่นะก็ควรจะมีหินภูเขาไฟร่อนหรือไม่ก็ทรายนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆดินเขาก็จะร่วนๆไหลออกไปง่ายๆแบบนี้นะคะเมื่อกำดูแล้วก็จะไม่เป็นก้อนเห็นไหมคะแล้วพอเราเทลงไปเขาก็ไม่ควรที่จะติดมือเราปัดออกง่ายๆแบบนี้นะคะสะอาดๆอย่างนี้ค่ะก็แสดงว่าเหมาะกับการปลูกแคคตัสนะคะส่วนหินที่เราร่อนเอาไว้นะคะอันนี้เราเอาไว้รองหลังจากที่เราลงมะพร้าวไปนะคะแล้วรองก้นกระถางค่ะเพื่อจะได้ให้น้ำไหลออกได้ง่ายนะคะหรือใช้ผสมกับดินช่วงกลางๆเพื่อเพิ่มความโปร่งก็ได้ค่ะมาดูอีกวิธีค่ะสำหรับบ้านที่ไม่มีเตาอบแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็ตักดินที่เราร่อนเรียบร้อยแล้วนะคะลงในถังนะคะถังใบเล็กนะคะที่จะสามารถ
นำไปเข้าในตู้ไมโครเวฟได้นะคะใส่เข้าไปให้หมดก็ตักใส่หมดแล้วนะคะถังเมื่อกี้เนี่ยนะคะถังใหญ่ๆเมื่อกี้ครึ่งถังลงในถังหมดโอก็ไม่ได้ใช้เลยนะคะโอใช้ถังเนี่ยที่กินสาหร่ายเงี้ยค่ะที่เข้าไมโครเวฟได้แล้วก็นำฝาของเขานะคะมาปิดเลยค่ะอาจจะดูสกปรกนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดจะเข้าไมโครเวฟเพื่อนๆก็ล้างสักหน่อยล้างสักหน่อยนะคะจะได้เข้าไมโครเวฟแล้วไม่สกปรกเนาะมาเข้าไมโครเวฟกันค่ะเนี่ยค่ะก็เข้าหลายรอบแล้วนะคะก็จะดูแล้วตรงนี้เลอะๆหน่อยนะคะเข้าไมโครเวฟกันค่ะไม่มีปัญหานะคะเพื่อนเราปิดฝาเรียบร้อยนะคะปิดฝาดูรอบๆนะคะก็ไม่มีอะไรผิดปกติเนาะเราไม่ได้ทำอะไรที่เลอะเทอะไมโครเวฟเราเลยแค่นี้เองนะเสร็จก็ปิดเลยค่ะตั้งเวลานะคะเราก็จะตั้งเวลานะคะ5นาทีค่ะนะคะนี่ก็คือ5นาทีเพราะเมื่อกี้เราตั้งปุ๊บเวลาก็ดันเลยนะคะไหวเขาไว้ค่ะ3 2 1นะคะได้เวลาเปิดแล้วค่ะ DN นะคะเราก็เปิดออกนี่ของเราก็จะได้ดินร้อนๆนะคะออกมานี่อุ๊ยร้อนจังร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยวขอเอาออกก่อนแล้วกันนะคะมีมือเดียวเปิดดูกันนะคะว่าดินเราเป็นยังไงบ้างแวบชวบโหร้อนถึงเลยอุ๊ยดินร้อนๆค่ะใครกำหม่ำบ้างเนี่ยค่ะดินอันนี้คือเหมือนกับการเราพัชเจอร์ไลท์แล้วนะคะเราไปผ่านความร้อนขนาดนี้ดินอันนี้ก็คือจะไม่มีเชื้ออะไรอยู่ในนี้อีกแล้วนะคะเราเอามาร่อนเพื่อให้ละเอียดมากขึ้นแล้วมาผสมกับพีทมอสสามารถนำไปปลูกเพาะเมล็ดได้เลยนะโอกาสที่เชื้อราจะขึ้นก็น้อยมากเลยค่ะเราก็ทำการคลุกนะคะคลุกเพื่อให้ความร้อนเนี่ยระบายออกนะคะให้เหลือแต่ความอุ่นนะคะหลังจากนี้เราจะทำดินที่เป็นหัวเชื้อไตรโคเดอร์มานะคะเพื่อผสมในดินปกติค่ะตรงดินนะคะหลังจากที่เราได้ทำแล้วเราก็ดูกะประมาณเอานะคะเท่าที่ดูอันนี้ก็จะใส่เป็นเพอร์ไลท์ลงไปนิดนึงนะเพื่อให้เขาได้มีความโปร่งมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้สารอาหารจากตัวธาตุอาหารด้วยนะคะแล้วก็ปุ๋ยนะคะในนี้ก็จะมีคงค้างเก่าอยู่บ้างแล้วเราก็จะเติมลงไปหน่อยเห็นไหมคะว่าจะรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์ของการลงเนี่ยดินเราจะไม่เป็นสีดำจนเกินไปใส่สตาร์ทเกิลจีลงไปหน่อยนึงเพราะว่าดินนี้มันเป็นดินเก่าใช่ไหมคะโอกาสที่อาจจะมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะมีเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่กันไปเลยนะคะขออภัยนะคะวันนี้ถ่ายกล้องมือเดียวจริงๆค่ะเชื้อไตรโคเดอร์มานะคะใส่ตอนที่เขากำลังอุ่นนะคะไม่ใช่ร้อนนะคะถ้าร้อนเขาจะตายก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะเมื่อกี้ว่าตัก3ช้อนชาพูนนะคะคนเขาค่ะให้เชื้อเขาอยู่ในดินแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดฝาเขาไว้นะคะเพราะในนี้ยังไงก็ยังมีไอ้น้ำอยู่เนาะเขายังเกิดความชื้นภายในนิดนึงให้เขาหมักเพื่อให้เชื้อไตรโคเดอร์มาเดินนะคะนี่ค่ะจะมีพวกเศษอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในนี้เหมือนกันนะเนี่ยค่ะเชื้อเขาก็จะไปจัดการกับพวกนี้ให้ย่อยสลายไปได้ไวด้วยค่ะนะคะเท่านี้ค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้เลยนะคะปิดฝาไว้ก็ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วันเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็นำดินนี้มาใช้ได้เลยค่ะเมื่อเวลา3วันผ่านไปนะคะเพื่อนๆ เปิดฝาครั้งแรกอาจจะเห็นเป็นเส้นใยเขียวๆนะคะนั่นคือเชื้อราไตรโคเดอร์มาเดินแล้วเราสามารถนำดินหัวเชื้อไตรโคเดอร์มา1ส่วนไปผสมกับดินอื่นประมาณ1ต่อ9นะคะเป็นการขยายเชื้อเข้าไปในตัวค่ะ
เพื่อนๆก็จะสามารถมีดินเก่าที่จะกลายเป็นดินใหม่นำมาปลูกต้นไม้ต่างๆได้อย่างสวยงามและมีคุณภาพมากขึ้นค่ะและอย่าลืมกดติดตามมือใหม่ต้นไม้จิ๋วนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะและเป็นกำลังใจให้อ่อนนะคะในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้นำดินเก่านะคะนำมาทำเป็นดินใหม่และก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการปลูกต้นไม้กันทุกคน Thank you for watching ขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะบ๊ายบาย